ดอมโซมควรสำเนียกก่อนใครครับเสรีภาพที่พรรคลมเจ้าชอบอ้างครับนาเนครับเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าเสรีภาพเคยรู้ไหมว่าความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรเสรีภาพมันกว้างใหญ่สิ้นสุดแค่ไหนฟังให้ดีนะฮะเสรีภาพของเรากว้างใหญ่จะไปสุดกับเสรีภาพของคนอื่นอยู่เสมอคุณมีเสรีภาพผมมีเสรีภาพคุณมีสิทธิผมมีสิทธิขอบเขตคือเมื่อสิทธิเสรีภาพของเราไม่ไปล้ำสิทธิเสรีภาพของคนอื่นครับอีกเสียงฮะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่นาเน็กออกมาพูดครั้งนี้ครับโดยมีผู้ใช้งานเอ็กท่านหนึ่งฮะได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดครับโดยระบุว่าเสรีภาพที่พรรคล้มเจ้าชอบอ้างแต่ไม่เคยบอกสาวกหน้าโง่ของมันจนติดคุกเพราะละเมิดคนอื่นหลายรายครับเรียกว่างานนี้กลายเป็นกรณีวิจารณ์เดือดบนโลกออนไลน์ไปแล้วครับสำหรับกรณีของนายเกษมสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาหรือที่รู้จักกันดีในนามของนันเนครับนักจัดรายการวิทยุพิธีกรดีเจและนักเขียนชาวไทยครับหลังช่องนันเนก555ฮะได้มีการเผยแพร่คลิปของนันเนครับที่กำลังพูดถึงกรณีของเสรีภาพได้มีการเผยแพร่คลิปของนันเนครับที่กำลังพูดถึงกรณีเรื่องของเสรีภาพครับโดยในคลิปดราม่านี้ฮะนันเนกได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเสรีภาพเนี่ยเคยรู้กันไหมว่าความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรเสรีภาพเนี่ยมันกว้างใหญ่สิ้นสุดแค่ไหนฟังให้ดีนะครับเสรีภาพของเราเนี่ยกว้างใหญ่จะไปสิ้นสุดกับเสรีภาพของคนอื่นอยู่เสมอครับคุณมีเสรีภาพผมมีเสรีภาพคุณมีสิทธิผมมีสิทธิขอบเขตคือเมื่อสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยไม่ไปล้ำสิทธิเสรีภาพของคนอื่นกูมีสิทธิในการสูบจุดๆนะตราบเท่าที่กูเนี่ยไม่ไปลอยเข้าจมูกคนอื่นแล้วเขาเหม็นกูมีสิทธิ์ในการทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในกรอบของกฎหมายตราบเท่าที่สิ่งที่กูทำเนี่ยไม่ไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นนี่แหละครับคือความหมายของคำว่าสิทธิเสรีภาพครับโดยนันเนคฮะได้มีการกล่าวเสริมต่อนะครับว่าขอบเขตของมันเนี่ยจะมาสุดที่ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเสมอครับเราจึงเห็นกรณีในการทะเลาะเบาะแว้งฟ้องร้องอะไรกันกระทบสิทธิละเมิดสิทธิอะไรก็ตามแล้วแต่เนี่ยแหละนะฮะโดยหลังจากที่คลิปของนันเนกเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนครับเสียงของชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการแตกออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันฮะโดยฝ่ายแรกครับได้มีการบอกว่าขอบคุณสำหรับความรู้ชอบทุกๆคำอธิบายของน้าเป็นคำสอนที่ยอดเยี่ยมครับแต่อีเสียงฮะก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่นันเนกออกมาพูดครั้งนี้ครับโดยมีผู้ใช้งานเอ็กท่านหนึ่งฮะได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดโดยระบุนะครับว่าเสรีภาพที่พรรคล้มเจ้าชอบอ้างแต่ไม่เคยบอกสาวกหน้าโง่ของมันจนติดคุกเพราะละเมิดคนอื่นหลายรายครับซึ่งจากโพสต์ข้างต้นนี้ฮะได้มีชาวเน็ตร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับอาทิอ้างแต่สิทธิเสรีภาพตัวเองแต่ไม่คิดถึงสิทธิเสรีภาพของคนอื่นก็มีเช่นกันพวกนี้เห็นแก่ตัวดอมส้มโดยเฉพาะกลุ่มทะลุวางควรสำเนียกก่อนใครละเมิดคนอื่นบ่อยๆโดยอ้างสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยจอมปลอมตลอดกีบเนี่ยจะเข้าใจกันบ้างไหมจากประเด็นที่น่าสนใจนี้ครับชาวเน็ตฮะได้มีการโยงเรื่องของในอดีตครับที่ส.ส.เบญจาแสงจันทร์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลฮะได้มีการแชร์โพสต์ที่โลกนะครับรายงานข่าวอานนท์ฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อระดับโลกของ BBC ครับ AP ฮะรอยเตอร์ครับอาจารย์ศิลาครับเดอะการ์เดียนครับบูมเบิร์กฮะสาวไชน่ามอร์นิ่งโพสต์และถามครับต่างรายงานข่าวใหญ่ของไทยครับว่าศาลเนี่ยสั่งจำคุกทนายอานนท์4ปีไม่รอลงอาญาฐานดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมากร้ายสถาบันให้ได้รับความเสื่อมเสียจากการปราศัยทางการเมืองครับโดยนางสาวเบญจาแสงจันทร์ครับได้มีการแชร์โพสต์พร้อมข้อความระบุนะครับว่าท่ามกลางกระแสกดดันให้ยกเลิก112แต่การใช้เนี่ยกลับรุนแรงขึ้นทั่วโลกก็กังวลว่าเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายให้สังคมโลกยอมรับเป็นสากลว่าม.112เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกำจัดผู้เห็นต่างปิดกั้นริดรอนเสรีภาพการแสดงออกส่งผลต่อสังคมโลกกระทบแง่ลบไปถึงภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งหลังจากโพสต์ของนางสาวเบญจานะฮะได้ออกมานั้นก็มีชาวเน็ตครับต่างเข้าไปให้ข้อมูลที่น่าสนใจใต้โพสต์ของเธออย่างมากมายครับ
ับอาทิละเมิดคนอื่นคนไม่ดีติดคุกเหมาะสมแล้วพร้อมกับแนบรูปข้อความประกอบครับว่ารู้หรือไม่ว่าคนไทยเนี่ยมีกว่า70ล้านคนครับแต่มีคนโดนคดีม.112ทั้งสิ้นโดยประมาณที่156คนครับคิดเป็นแค่ 0.000222% ครับคนที่โดนคดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำผิดกฎหมายประชาชนฮะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเดือดร้อนตรงไหนครับหรืออีกความคิดเห็นนะได้มีการโพสต์ข้อความครับโดยระบุว่าอ้าวไหนบอกว่าต่างชาติเนี่ยมีเสรีภาพไงจะด่าใครจะด่าประมุขของประเทศแค่ไหนก็ได้ไงคะแล้วคนที่โดนคดีคุก5ปีเพราะด่าไบเดนแค่เนี้ยอเมริกาเป็นสลิ่มหรอกเหรอเนี่ยว้ายตายแล้วก้าวไกลการละครสนับสนุน112วาทกรรมหลอกๆหรือเนี่ยหรือความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน Facebook กันบ้างครับได้มีการโพสต์ข้อความโดยระบุนะครับว่าช็อกครับ112หลบไปหนุ่มมากันหมิ่นไบเดนเจอคุก5ปีปรับกว่า8ล้านบาทยกเลิกกฎหมายหมิ่นประธานาธิบดีครับและนี่ฮะเป็นเพียงแค่ความเห็นบางส่วนเท่านั้นครับและลูกเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารได้ทันก่อนใครๆนะครับ